ดาราหนุ่มเล่าโมเมนต์ขอแฟนแต่งงานว่าที่เจ้าสาวถึงกับพูดมาแบบนี้หลังมีโมเมนต์คุกข่าวขอแฟนสาวแต่งงานแบบสุดโรแมนติกที่จอเจียไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานักแสดงหนุ่มใต้ฝุ่นกรหนกฉัดก็ขอเล่าย้อนนาทีนั้นว่าถามว่าทำไมต้องขอที่จอเจียเพราะมันบรรยากาศเหมือนยุโรปในราคาประหยัดในวันที่ไปขอแต่งงานราวางแถ นะทุกคนในครอบครัวรู้เรื่องหมดมีแค่เขาที่ไม่รู้อยู่คนเดียววันนั้นเราแบบจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหน้าตาแบบเหม่อลอยจนเขาถามว่าเราโอเคไหมเพราะตนมัวแต่โฟกัสว่าจะขอแต่งงานยังไงดีคำพูดที่เตรียมมาหายหมดตอนคุกเข่าเขาบอกว่าอย่านะนะเขานึกว่าเราจะแกล้งส่วนแหวนมั่นตนเองแอบฝากคุณแม่ไว้ สำหรับเลิกแต่งงานวางแพลนไว้ปลายปีหน้าเพราะว่าอยากไปเรียนด้านกีตาร์ที่ต่างประเทศก่อนอยากทำสิ่งนี้ตามที่ตั้งใจไว้ก่อนที่จะแต่งงานส่วนแฟนเองก็มีธุรกิจที่เชียงใหม่ที่กำลังมุ่งมั่นทำอยู่